จริงๆอ่ะผมไม่ชอบหอมแดงหรอกผมชอบหอมแก้มคุณมากกว่าเอาเลยยืนหน่อยนะถามนายนุ่มหาหมึกอะดิหานึกมาหาในนาพี่หาหมึกอยู่ในทะเลในนาเนี่ยแหละเชื่อผมดีผมหาอยู่มีอ่ะมีหมึกมีในหมึกในนาพี่เคยเจอในปูนาหมึกนาไม่เคยเห็นหรอกเอ้านี่ไงหมึกโอ้โหซื้อมาเมื่อเช้าวางลืมทิ้งไว้ไว้ไปทำลาบปลาหมึกปะไปเถอะอยู่นานเดี๋ยวจะของนามาด่าเอาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำหมึกยัดทำไมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำหมึกไข่ไม่มีนะครับแต่เราจะยัดไส้หมูนะครับเอาไปทำลาบนะครับเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มทำตัวปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปลาหมึกเนี่ยยัดไส้หมูนะครับเพราะว่ามันไม่มีไข่รับรองอร่อยเหมือนกันครับพอดีพี่ชายผมอยากจะกินลาบหมูสับแต่ผมเนี่ยอยากกินลาบปลาหมึกเอาละครับตอนนี้เราจะมาเริ่มจากการยัดหมูใส่หมึกนะครับหมึกเราเนี่ยล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เป็นน้ำโซดากับเกลือนะครับล้างเพื่อดับความคาวของตัวปลาหมึกนะครับล้างให้สะอาดเรียบร้อยจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหมูสับเนี่ยมายัดใส่ปลาหมึกของเรานะครับนี่หมูสับของเราเดี๋ยวเราจะมายัดใส่ปลาหมึกเข้าไปแบบนี้เลยนะครับหมึกไม่มีไข่ไม่เป็นไรเราจะยัดไส้หมูนะครับนี่ยัดไปแบบนี้ยัดไปเลยยัดให้ฟิตครับครับเลยนะครับทำไมจะได้แน่นๆหน่อยครับเวลาเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะได้ปลาหมึกจะได้ดุหมึกไม่ดุคนทำดุจ้าเฮ้ยไม่ใช่เอาเนี่ยจะได้แน่นๆแบบนี้ครับยัดเข้าไปเวลานึ่งออกมามันได้ตัวเต่งๆน่ากินครับอวบๆแน่นๆชอบอวบๆชอบครับอวบๆแน่นๆเนี่ยชอบเลยยัดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรายัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเราก็ยัดที่เหลือให้หมดเลยนะครับให้เรียบร้อยทั้ง3ตัววันนี้กินสัก3ตัวแล้วกันนี่แล้วก็ยัดไปแล้วก็จะยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับยัดเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับทำให้ครบ3ตัวครับยัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวยัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาบังเป็นแนวทีนะครับเพื่อให้ตัวหมูด้านในของเราเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะครับเวลาเป็นนึ่งเรียบร้อยแล้วเราหัวหมึกครับยัดเข้ากับที่เดิมเนี่ยเป็นไงเอาหัวหมึกยัดเข้ากับที่เดิมไม่ได้ดูน่ากินนะครับยัดกลับเข้าไปมาช่องไหนกับช่องนั้นครับนี่เราจะมาบังนะครับบังเพื่อให้ตัวหมูด้านในเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะครับนี่บังไปเลยครับปื๊ดนี่บังลึกๆหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรปื๊บปื๊บปื๊บทำไมเราต้องปื๊บครับนะมันเป็นจังหวะจับโคนของเชฟนะครับปื๊บแบบนี้นี่บังไปเลยนี่ครับให้เห็นเนื้อหมูด้านในนะครับนี่บังไปจะได้สุกง่ายขึ้นได้2ตัวแล้วตัวที่3ทำไมต้องทำ3ตัวครับมีงบแค่นี้ครับตังค์หมด ช่วงนี้สปอนเซอร์รออยู่นะครับ บ้างไปเลยครับตอนนี้เราก็เตรียมปลาหมึกเรียบร้อยแล้วครับครบทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วครับเราเอาหมึกลงมานึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรานึกเนี่ยหมึกเนี่ยนึกหมึกเนี่ยเราจะนึ่งประมาณ15นาทีนะครับคนที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่แพ้หรอกครับคือคนที่เขาเข้าผิดซอยเรามาซอยหอมกันต่อครับระหว่างรอน้ำเดือดนะครับเราจะมาซอยต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงนะครับเรามาซอยต้นหอมกันเลยนะครับเชฟอาร์มทำซอยอยู่แล้วเราซอยของเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะรอระหว่างรอน้ำเดือดจะได้ไม่เสียเวลาครับพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลาหมึกเราเนี่ยมาทำลาบกันอีกทีครับซอยทีเธอคนดีรอพี่ซอยแป๊บหนึ่ง
วันนี้เหงาเล่นคนเดียวเหงาครับไม่มีคนเล่นด้วยซอยผักชีซอยคนดีพี่แต่เอาเอาใหม่เพลงอะไรเอาใหม่เอาใหม่เนื้อแล้วซอยผักชีคนดีรอพี่ซอยแป๊บหนึ่งเพลงอะไรวะกูแต่งเองไม่มีใครไม่มีใครรู้หรอกขยันขยันปะขยันเกินมาเราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมผักชีคืนนี้คืนนี้ที่วันนี้ที่มาถ่ายช้าก็แต่งเพลงนี้อยู่แต่งอยู่วันหลังไม่ต้องแต่งนะเดี๋ยวเขาไม่รู้คิดหน้าขออย่างเลยอะไรครับไม่ต้องร้องเพลงทำไมอ่ะเออจริงๆอ่ะผมไม่ชอบหอมแดงหรอกผมชอบหอมแก้มคุณมากกว่าเอาเลยเรามาซอยหอมแดงกันต่อดีกว่าครับซอยเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเครื่องลาบของเรากันนะครับเอาครับตอนนี้เราก็มาทำเครื่องลาบกันนะครับคือเราก็ใส่เลยครับต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับใส่ไปหอมแดงซอยนี่ครับใส่ไปเลยใส่ไปเยอะๆได้ครับชอบเสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับผมจะใช้พริกป่นประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับรสจัดจ้านนิดหน่อยอร่อยแน่นอนพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับแล้วแต่ชอบนะครับไม่ชอบก็แล้วแต่คั่วไปนี่หน่อยเสร็จแล้วก็น้ำปลานะครับปลาประมาณ2ช้อนชาใส่น้ำตาลเนี่ยเพราะว่าจะเป็นการตัดรสนะครับให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่มีน้ำตาลมันก็จะไม่มีตัวตัดรสนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยขอถามหน่อยได้ไหมว่าระหว่างมะนาวกับคนไทยไหนเปรี้ยวกันน่ะน่าจะคนขายเลยครับกลิ่นเตียวเปรี้ยวกรุบๆบีแอมไปไกลเลยบีบมะนาวไปเลยนะครับแหมไปยืนข้างรอเล่นมุกนี้เหรอกลิ่นหอมยั่วยวนชวนใจโอ้ยน้ำมะนาวเข้าไปนี่เราก็มาคลุกเค้าน้ำยำของเราแล้วเอ้ยน้ำลาบของเรานะครับให้เข้ากันคลุกเค้าเหรอใช่คลุกเค้าเองได้ป่ะเล่นอะไรเราเขินนะคลุกเค้าให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราชิมนะครับชิมรสว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเราก็มาชิมนะครับรสชาติถ้าเราถูกใจก็พอนะครับสุดยอดพอไปลาดตัวปลาหมึกของเราแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปเอาปลาหมึกที่เรานึ่งไว้แป๊บนึงครับรอแป๊บตอนนี้ก็หมึกนึ่งได้ที่แล้วครับเป็นไงครับหน้าตาโอ้โหนึ่งได้ที่แล้วอวบๆเต่งๆเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับเครื่องลาบของเราก็เป็นอันเสร็จนะครับมาครับหมึกพร้อมอันนี้เรามาราดตัวน้ำยำแล้วนะครับเอ๊ะน้ำลาบของเราลาบกันไปเลยลาบไปคนเลยก็ได้ราดให้ชุ่มๆเลยครับจะได้เข้าถึงรสชาติของตัวหมึกเรานี่หัวนะพอดีเลยถ้วยเลยน้ำยำหมดพอดีเลยมาครับเดี๋ยวเรามานั่งชิมกันครับว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็จะมาชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติของที่เราทำแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับนี่ครับหมึกเน้นๆหมูเต็งๆนะครับตัวหมึกเนี่ยกรอบหมูเนี่ยนุ่มแล้วตัวน้ำราดของเรานะครับมีความเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมข้าวคั่วครับสุ
ดยอดครับเมนูนี้อร่อยมากมาดูใกล้ครับนี่ครับตักร้านแบบเอาแบบน้ำชุ่มๆเลยนะครับนี่ครับเขาปากครับไม่อร่อยเกินไปครับน้ำลาบผมเนี่ยสุดยอดคลุกเข้าไปครับเอาน้ำเนี่ยเครื่องใส่ไปเยอะๆนี่จัดมะนาวไปด้วยซีกหนึ่งเนี่ยพร้อมมะนาวอร่อยยอดเปรี้ยวมะนาวสุดยอดกินปลาแก้มหน่อยสุดยอดยอดเอามือใส่เนาะขอมือใส่หน่อยเดี๋ยวไปเนาะกลับไปมาเลยครับขออนุญาตใช้มือนะครับสุดยอดเกินยอดบรรยากาศสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่เพจแท็กเปิ้ลและ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ